ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดพอเราเคี่ยวไปใกล้ๆจะได้ที่สิ่งที่เราต้องใส่นั่นก็คือเลือดหมูคุณผู้ชมนี่ใส่ลงไปเลยใส่เลือดเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันให้เลือดหมูเนี่ยลงไปอยู่ข้างล่างเลือดหมูนี่ก็มีน้ำของเลือดหมูที่อยู่ข้างในนะเคี่ยวสักครู่หนึ่งน้ำข้างในเลือดหมูออกมามันจะหวานแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นปิดฝาค่ะอดใจค่ะรออีกแป๊บนึงของกรอบๆคงกินกันเสร็จแล้วล่ะสิติดคอใกล้ตายก็มาน้ำเงี้ยวสิคะคล่องคอค่ะเอาละครับระหว่างที่เรารอพาสต้าอยู่แหมจะไปกินน้ำเงี้ยวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมาทำน้ำจิ้มก่อนมาโยของเราเป็นมาโยแบบศรีราชามาโยก็เป็นมายองเนสสำเร็จรูปแล้วกันแต่ตอนนี้เหมือนเทรนด์ของการกินซอสพริกประเทศไทยดังๆคนเนี่ยตามหาศรีราชาซอสพริกศรีราชาซอสพริกศรีราชาก็เลยจะบอกคุณว่าซอสพริกเนี่ยจากศรีราชายี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ลงไปในมายองเนสจากนั้นเนี่ยนะคะคนให้เข้ากันก่อนคุณจะเห็นเลยว่ามายองเนสของคุณเนี่ยสีออกส้มๆมีรสเผ็ดๆเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานๆหอมๆแบบนี้แต่ว่าเราอ่ะจะเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติน้ำมันงาค่ะมันก็จะได้ดูแบบเหมือนเป็นแบบโอเรนจ์เนาะเป็นเอเชียนแล้วก็ด้วยความที่เราเอาเขามาดิฟเนาะเราก็จะจิ้มไม่เยอะหรอกเพราะฉะนั้นขออนุญาตเพิ่มรสจัดหน่อยเพื่อปนเสริมไอโอดีนและงาขาวคั่วหอมเวลาเคี้ยวเนี่ยจะได้เจองาขาวแล้วก็กรุบกรุบกรุบด้วยมีแบบกลิ่นน้ำมันงาแล้วก็จะได้มีตัวงาด้วยเนาะใช่หอมๆแบบนี้เลยนะครับตัวพาสต้าของเราน่าจะได้ที่แล้วล่ะครับผมเดี๋ยวเราจัดจานเสิร์ฟกันดีกว่าได้เลยครับนี่อุ๊ยน่าทานมากตักเลยตอนกำลังร้อนๆนี่แหละให้สองเท้านะคุณผู้ชมจะได้ครบตัวและเดินได้คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคะเครื่องเคียงมีนะแล้วแต่คุณผู้ชมแต่สำหรับเราเราต้องใส่จนครบเลยนั่นก็คือเรามีถั่วงอกนิดหนึ่งวางอย่างนี้เลยของเราวางแบบนี้นะแล้วแต่คุณผู้ชมกระเทียมเจียวไม่ใส่ไม่ได้เราชอบอันนี้วางไว้ผักชีนิดหนึ่งแล้วเวลาจะรับประทานก็พร้อมค่ะลำตะเต เอาละครับพาสต้าของเรานะครับดูสิคือดูอาจจะไม่ออกแต่กลิ่นหอมมากใช่แล้วถ้าเกิดร้อนๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่กรอบมากทิ้งไว้สักพักหนึ่งแนะนำให้เปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้สักแป๊บเดียวไม่เกิน5นาทีโอ้โหกรอบกรอบเลยใช่กรอบแบบนี้เลยนี่แหละครับจัดใส่จานเสิร์ฟนี่คุณทำอย่างกับเสิร์ฟเฟรนช์ฟรายนะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่โอ้โหดูเสียงสิครับเหมือนเอาพาสต้าที่ยังไม่ต้มเมื่อกี้มาเลยเราเล่นเราเล่นเราเล่นมันสังเกตได้ว่าเส้นเรามันคลายตัวแล้วมันคลายตัวแล้วโอเคมันคลายตัวแต่ดูอร่อยนะหอมมากเราอยู่ทีมเดียวกันใช่ไหมทีมเดียวกันทีมเดียวกันไหนๆนั่งกินข้าวระหว่างรอพาสต้าน้ำเงี้ยวคงนานอ่ะมันจะมีใบมะกงใบมะกรูดกรอบโรยสักหน่อยนึงใบมะกรูดนะครับทอดแล้วก็พริกแดงครับพริกแห้งแล้วก็มีมาโยทำเก็บได้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วเจ้าซอสตัวนี้นะกินกับแบบของทอดอร่อยมากทุกสูตรแล้วครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูพาสต้ากรอบครับพาสต้ากรอบทำไว้ทีเดียวถ้าทานไม่หมดคุณใส่กระปุกเก็บไว้เนี่ยนะคะแบบไม่ให้โดนอากาศก็สามารถเก็บไว้ได้นานใช่แล้วล่ะครับน้ำเงี้ยวก็ทำทีเดียวเหมือนกันนะครับทำหม้อใหญ่ๆแล้วก็แจกจ่ายทุกคนได้ครับผมเรียกได้ว่าครั้งหน้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดมี
เมนูพาสต้าอร่อยๆ อย่าลืมใส่2สูตรนี้เข้าไปนะรับรองเลยค่ะว่าอร่อยทั้ง2เมนูถ้าอยากจะได้ตำรับใหม่ๆเพิ่มเติมก็ติดตามนะครับคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเสียงเหมือนสั่งนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยทำตามคำสั่งอร่อยแน่นอนเชื่อพี่เนาะได้ค่ะพี่แต่พี่ไม่ทำอะไรเลยนะคะวันนี้นี่ไม่ใช่ฟูดเฟรชโตที่นานาเป่าหิงฉุบแช่นะคะพี่เอ้พี่เวลากินนะอุ๊ยอร่อยแต่เวลาล้างก็เหลือฉันคนเดียว